แม่อึกอักแอบพูดแล้วปมจิ้นแรงพิธารับสนิทนนกุลไปด้วยกันแจงผ้าคลุมไหล่ตกลงเซไปทางไหนแม่มาตอบทุกประเด็นแม่อึกอักนะแอบเปิดใจพูดแล้วปมกระแสจิ้นทิมพิธาแรงจนเกรงใจเผยสนิทนนกุลไปด้วยกันแจงปมผ้าคลุมจากกระแสสุดฮอตของแม่ร้อนแรงช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลังจากทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30โพสต์ภาพร่วมเฟรมแอปทักษะออนและลูกๆขณะไปเจอกันที่งานหนึ่งทำเอากระแสจิ้นถล่มทลายแถมยังมีช็อตฟีวับกระแสจิ้นออกมาเมื่อโฟกัสว่าแอปมากับพระเอกรุ่นน้องนนนนกุลทั้งมีช็อตพระเอกหนุ่มถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยก่อนที่เมื่อคืนสาวแอปก็โพสต์ภาพกับทิมพิธาเช่นกันกรี๊ดเชียร์กันสนั่นอีกขนาดเพื่อนสนิทของสาวแอปยังมาเชียร์นั้นอ่านข่าวเปิดโพสต์นนกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทิมแห่ถามใครถ่ายให้อ่านข่าวแอปโพสต์บ้างทิมก็มาตอบเพื่อนยังเชียร์นนกุลโผล่เมนแห่ถามลั่นพิรุษแรงล่าสุดวันที่22พฤษภาคม66แอปทักษะออนเปิดใจในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งเจ้าตัวเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการแต่วันนี้ไม่ได้มาซึ่งเพื่อนพิธีกรทั้ง3คือแพทณปภาอาตุ๋ยพุทธิชาติและปุ้ยพิมลวันเป็นพิธีกรวันนี้ช่วยกันสัมภาษณ์เปิดใจกระแสความฮอตของแม่แอปโดยเพจ Poly Plus Entertainment ได้สรุปเนื้อหาจากการให้สัมภาษณ์ของแม่แอปหัวหน้าพักความแร้ถแถลงแล้วในรายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแชร์ข่าวสาวสตรองอึกอักกรุ้มกริ่มให้ลุ้นนนนงูยเรื่องภาพที่ลงกับคุณทินและน้องที่พิมมีคนถามกันเข้ามาเยอะให้ทุกคนลงให้จบก่อนแอปค่อยลงมันแรงจนเกรงใจอยากลงเพื่อแสดงความยินดีเจอกัน2คนลงคนเดียวอาตุ๋ยช่วยน้องหน่อยสิคลิปที่ออกมาเห็นไปกับนนกุลสนิทกันอยู่แล้วค่ะคุยกันปกตินนเป็นศิษย์เก่ามหิดไลด้วยนนจัดบัตรให้และไปดูด้วยกันค่ะผู้ชายคนไหนไปกับแม่นนเนี่ยแหละค่ะไปด้วยกันทิมไปเจอที่นู่นแต่รู้ล่วงหน้าวันสองวันว่าทิมจะพาพี่พิมไปด้วยเหมือนกันคุยอะไรกับคุณพิธาคุยปกติค่ะไม่ได้เจอพี่พิมนานแล้วจะได้เจอกันอีกไหมก็ตามธรรมชาติเลยค่ะมีเซไปทางไหนไหมคะเดี๋ยวให้ปีใหม่ตอบค่ะผ้าคลุมไหล่ให้นนถือผ้าคลุมไหล่ของแอปแต่ปีใหม่เขาเอาไปใช้เรื่องนี้ต้องถามปีใหม่ค่ะแต่นนเขาช่วยปีใหม่ถือคนทักเยอะคอมเมนต์เยอะเอ็นเอียงไปทางไหนงงงวยค่ะคอมเมนต์เยอะมากขอบคุณค่ะถ้าเป็นในทิศทางบวกสร้างความสุขให้คนได้อย่างน้อยก็มีอะไรให้ยิ้มบ้างอยากฝากบอกอะไรสำหรับคนที่ตามข่าวก็ตามนั้นค่ะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นตามที่ทุกคนเห็นค่ะวีดเอสไหมล่ะเอาไงต่อพวกเธอ CR รายการแชร์ข่าวสาวสตรองเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Poly Plus Poly Plus Entertainmentเซฟกนกวันพ้นรมช.ส.ท.มี 1.2 พันล้านเผยรายการทรัพย์สินน่าสนใจปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินกนกวันวิลาวันพ้นตำแหน่งรมช.ส.ท.มี 1.2 พันล้านถือครองที่ดิน272แปลงมูลค่า 1.1 พันล้านอยู่ปราจีนบุรีเกือบทั้งหมดวันที่22พฤษภาคม2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนางกนกวรรณวิลาวัณกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่26สิงหาคม65โดยนางกนกวรรณแจ้งว่าตนเองและนายปกรณ์ศรีจันงาม
คู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,288,314,530 บาทเป็นทรัพย์สินของนางกนกวรรณ 1,202,076,89 บาทเป็นทรัพย์สินของนายปกรณ์ 86,243,841 บาทนอกจากนี้นางกนกวรรณยังแจ้งว่าตนเองและคู่สมรสมีหนี้สินทั้งสิ้น 53,342,85 บาทเป็นหนี้สินของนางกนกวรรณ 51,592,654 บาทเป็นหนี้สินของนายปกรณ์ 1,747,631 บาทสำหรับรายละเอียดทรัพย์สินของนางกนกวรรณประกอบด้วยเงินฝาก 223,530 บาทเงินลงทุน 9,030 บาทเงินให้กู้ยืม 1,386,500 บาทที่ดินจำนวน272แปลงมูลค่า 1,148,162,850 บาทโดยที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถอำเภอประจันตคามอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีมีเพียง5รายการเท่านั้นที่อยู่จังหวัดอื่นคือจังหวัดฉะเชิงเทรา3รายการและสระแก้ว2รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,640,000 บาทในจำนวนนี้เป็นบ้านเดี่ยวที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีมูลค่า30ล้านบาทยานพาหนะ 2,535,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 8,461,778 บาททรัพย์สินอื่นจำนวน66รายมูลค่า 10,652,000 บาทส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับสตรีพระเครื่องป้ายทะเบียนรถประมูลทั้งนี้นางกนกวรรณแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 5.4 ล้านบาทเป็นค่าเช่าที่ 1.4 ล้านบาทขายผลผลิตทางการเกษตร4ล้านบาทมีรายจ่ายรวม 10,525,523 บาทขณะที่รายละเอียดทรัพย์สินของนายปกรณ์ประกอบด้วยเงินฝาก 69,736 บาท 496,291 บาทที่ดินจำนวน12แปลงมูลค่า 71,850,000 บาทที่ดินส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปทุมธานีและกทม.โดยในจำนวนนี้เป็นที่ดินมรดกเลขที่27ซอยประชานิมิตถนนประดิพัฒน์มูลค่า 32,500,000 บาทและเลขที่27ซอยประชานิมิตถนนประดิพัฒน์มูลค่า 32,500,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง2ล้านบาทยานพาหนะ 1,925,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 322,814 บาททรัพย์สินอื่นจำนวน22รายการมูลค่า 9,580,000 บาทมีรายการที่น่าสนใจอาทิเครื่องประดับสุภาพบุรุษป้ายทะเบียนรถประมูลงาช้าง6คู่ชุดพระเครื่องทองคำพระเครื่องทองคำชุดโต๊ะมุกและอาวุธปืนทั้งนี้นายปกรณ์มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 7,416 บาทเป็นเงินเดือนทั้งหมดมีรายจ่ายรวม 224,000 บาท